สวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาสิวเรื้อรังนะคะเป็นสิวไม่หายสักทีนะคะหวานเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสิวอยู่เรื่อยๆไม่หายสักทีเหมือนกันนะคะแต่อย่าเพิ่งกังวลใจนะคะเราต้องพยายามรักษามันให้ได้นะคะวันนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าสาเหตุอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้เราเป็นสิวเรื้อรังไม่หายสักทีค่ะสิวนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามันสามารถรักษาได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้รักษาได้ง่ายจนเกินไปเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่จะทำให้เกิดสิวนะคะบางคนเป็นสิวแล้วหายก็มีนะการที่บางคนเนี่ยสิวหายแบบเป็นสิวหนักมากแล้วแบบหายก็คือหายเกลี้ยงเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการติดสารสเตียรอยด์เนาะเพราะว่าผิวของเขาเนี่ยเดิมๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีสิวอยู่แล้วแต่ว่าดันไปใช้ครีมนะคะที่อันตรายเนาะแล้วทำให้เกิดสิวนะคะซึ่งคนที่ติดสารสเตียรอยด์แล้วเกิดสิวถ้ารักษาดีๆสิวหายเนี่ยก็จะไม่ค่อยกลับมาเป็นสิวอีกนะคะแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังเป็นอยู่นะอันนี้แล้วแต่คนด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสิวอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่แบบไปใช้ครีมที่อันตรายเนี่ยอย่างเช่นคนที่เป็นสิวฮอร์โมนนะคะหรือว่าเป็นคนที่แพ้อะไรง่ายๆนะคะอันนี้บอกเลยว่ามันอาจจะหายยากอาจจะไม่หายขาดนะคะเพราะว่ามันเกิดจากภายในของเรานั่นเองนะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเป็นสิวไม่หายสักทีเนี่ยอย่างแรกก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะซึ่งการที่เราทานอาหารที่มีของทอดของมันเยอะๆนะคะหรือมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดสิวนั่นเองนะคะแล้วก็สิวไม่หายสักทีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวอยู่นะคะควรเลือกรับประทานให้ดีนะคะตัดของมันของทอดของหวานออกไปให้ได้นะคะทานอาหารที่มีไฟเบอร์นะคะมีกากใยสูงๆนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะโยงไปถึงข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะที่เราเป็นสิวไม่หายสักทีนะคะเนื่องจากการขับถ่ายนะคะหวานเองเนี่ยเป็นคนนึงนะคะที่ขับถ่ายไม่ดีนะคะช่วงไหนที่ขับถ่ายไม่ดีเนี่ยสิวจะขึ้นเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นควรทานอาหารที่มีกากใยสูงๆนะซึ่งอาหารที่มีกากใยสูงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกผักผลไม้เนาะแต่ไม่ใช่ทุเรียนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ข้าวนะคะจากการที่เราทานข้าวควรเปลี่ยนมาเป็นข้าวสีต่างๆนะคะไม่ว่าจะข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องซึ่งข้าวพวกนี้เนี่ยก็จะมีใยอาหารสูงมากๆนะคะช่วยในเรื่องของขับถ่ายอะไรนี้ได้ด้วยนะคะข้อที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะเพราะช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยกำลังซ่อมแซมนะคะถ้านอนไม่ดีเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนหลายๆตัวเลยนะคะที่ไม่ทำงานจะหยุดทำงานไปนะคะเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยสำคัญและจำเป็นมากๆนะคะแต่ว่านอนต้องนอนเพียงพอแล้วก็นอนให้ตรงกับนาฬิกาชีวิตด้วยนะคะก็คือไม่นอนดึกนะนอนก่อน5 ทุ่มไม่ได้นะคะข้อที่4นะคะที่ทำให้เราเป็นสิวเรื้อรังอยู่นะคะทุกวันนี้นะคะเกิดจากการที่เราจับหน้าสัมผัสหน้าบ่อยๆนะคะการที่เราจับหน้าสัมผัสหน้าบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เกิดสิวเกิดเชื้อโรคต่างๆนะคะฉะนั้นหลีกเลี่ยงกันจับหน้าให้ได้ค่ะและข้อสุดท้ายที่ทำให้เป็นสิวไม่หายสักทีก็คือเรื่องของความเครียดความกังวลใจนะคะหลายๆคนพอเป็นสิวแล้วก็รู้สึกว่าเครียดนะคะไม่รู้จะทำยังไงดีพอส่องกระจกแล้วแบบสิวก็มาหูมันเครียดนะคะยิ่งส่องยิ่งเครียดยิ่งส่องยิ่งเครียดนะคะเพราะฉะนั้นความเครียดเหล่านี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยเป็นสิวไม่หายสักทีนะคะตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าฉันจะต้องสิวหายนะคะทำใจให้สบายสบายนะจะช่วยให้เราเนี่ยไม่เครียดได้นะคะและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราเป็นสิวเรื้อรังไม่หายสักทีนะลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย